สวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะครับศักราชใหม่นะครับปีใหม่ของเราเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีนะครับผมเชื่อว่าในวันหยุดที่ผ่านมาหลายท่านคงมีเวลาที่ดีกับการได้พักผ่อนได้ฟื้นฟูชีวิตของท่านและมองไปข้างหน้าในปี2021อย่างมีความสุขนะครับสำหรับต้นปีเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องของการเติมชีวิตของเราให้เต็มถังเพื่อจะเคลื่อนต่อไปสำหรับการทำงานและเราก็รู้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบ3อย่างอย่างน้อยก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ3ส่วนนี้คือส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการเติมเต็มและถ้าหาก3ส่วนนี้เนี่ยบกพร่องหรือขาดมันก็จะเกิดปัญหาที่กระทบส่วนที่เหลืออื่นๆถ้าร่างกายเจ็บป่วยก็กระทบจิตใจหรืออาจจะกระทบจิตวิญญาณถ้าจิตใจเจ็บป่วยก็อาจกระทบร่างกายหรือจิตวิญญาณเช่นกันฉะนั้นเราจะต้องดูแลทั้ง3ส่วนนี้ของชีวิตอย่างดีและเรารู้อยู่แล้วว่าจะดูแลร่างกายยังไงพักผ่อนทานอาหารที่ดีได้ออกกำลังกายเรารู้อยู่แล้วว่าจะดูแลจิตใจยังไงมีบทสนทนาที่ดีมีผู้คนที่ดีความสุขให้กับจิตใจแต่สิ่งที่เรามักไม่รู้ก็คือเราจะดูแลและเติมบำรุงจิตวิญญาณยังไงและเมื่อจิตวิญญาณมีช่องว่างหรือขาดการเติมเต็มมันก็กระทบร่างกายมันก็กระทบจิตใจแม้เราจะพยายามเติมร่างกายจิตใจแค่ไหนก็ตามมันเป็นคนละส่วนและมันทำให้ชีวิตเรายังคงมีช่องว่างใหญ่ๆเป็นรูที่รบกวนจิตใจของเราคำถามที่คริสเตียนทุกคนและคนทั่วโลกจะถามก็คือแล้วเราจะเติมช่องว่างในจิตใจของเราได้อย่างไรมีสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดีก็คือพระองค์ทรงเป็นจิตวิญญาณดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่สามารถเติมเต็มจิตวิญญาณได้คริสเตียนจึงสามารถได้รับการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณเมื่อแสวงหาพระเจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้ผมจึงอยากจะได้นำพี่น้องให้ได้พบกับเรื่องราวหนึ่งของกษัตริย์ดาวิดและสิ่งนี้สามารถจะนำมาปรับเป็นภาคปฏิบัติบางอย่างให้กับเราหลายคนเราอาจจะมีคำถามว่าการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าจะเป็นแบบไหนการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ดาวิดได้แสดงถึงวิถีชีวิตของเขากับพระเจ้าที่สนิทสนมออกมาผมอยากให้พี่น้องดูในสดุดีบทที่27ข้อที่1ถึง14ครับและเราจะอ่านด้วยกันเฉพาะแค่ข้อที่1ถึงข้อที่8นะฮะอยากให้พี่น้องค่อยๆดูสไลด์ไปด้วยกันกับผมแล้วก็อ่านตามผมไปเรื่อยๆพร้อมกันทั้ง8ข้อนี้นะครับพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าเมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าหรือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าอยู่ข้อ4คือไฮไลท์ครับข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาในพระวิหารของพระองค์พอพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพระพาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระพาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีพระยาเวข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงพระกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์เถิดใจของข้าเอ๋ยพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าจงแสวงหาหน้าของเราข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักของพระองค์นี่คือบทสดุดีที่ดาวิดได้ประพันธ์ขึ้นมาและมันสื่อถึงหลายอย่างในแง่มุมแรกที่เราเห็นในพระคัมภีร์ทั้งหมด14ข้อทั้งหมดคือดาวิดเผชิญการคุกคามเขาถูกคุกคามอย่างน้อยจาก2แหล่ง
แหล่งแรกคือมีภัยภายนอกในข้อ1ถึง3และ11ถึง12บอกว่าดาวิดเจอศัตรูเขามีศัตรูเขามีคนชั่วที่หมายจะกัดกินเนื้อของเขาเป็นคำอธิบายถึงความชั่วร้ายต่อดาวิดที่รุนแรงคือต้องการจะกัดกินเนื้อเลยทีเดียวเขาเผชิญกองทัพที่ตั้งค่ายมาต่อสู้เขาและมีสงครามที่คอยถาโถมใส่เขาและสุดท้ายยังมีพยานเท็จที่หายใจออกมาเป็นความทารุณคือมีความต้องการใส่ความป้ายสีดาวิดด้วยความโหดร้ายและทารุณทั้งหมดนี่คือภัยภายนอกที่คุกคามชีวิตของดาวิดแต่ดาวิดเข้มแข็งได้อย่างไรอันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจเราอาจจะมีภัยภายนอกแต่ภัยภายนอกของเราก็คืองานยากการเงินมีจำกัดลูกดื้อนั่นหรือคือภัยภายนอกที่คุกคามจิตใจคนไม่ทักนั่นหรือคือภัยคุกคามในจิตใจของเราซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ดาวิดเจอดาวิดคือมีคนที่หมายจะทำร้ายโจมตีถ้าดาวิดป้องกันทั้งนี้ได้ศัตรูก็จะวิ่งไปหาจุดอื่นเพื่อจะหาจุดอ่อนในการตีดาวิดที่จุดใหม่เพราะฉะนั้นภัยขามเขานั้นมันรุนแรงที่เราแต่ละคนนั่งเครียดหรือกังวลในชีวิตประจำวันมากนักไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีภัยภายในคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยในใจของดาวิดด้วยพระคัมภีร์ในข้อ10ได้บอกว่าดาวิดเปรียบภาพความคุกคามและความไม่ปลอดภัยของเขาเป็นเหมือนบิดามารดาที่ได้ทอดทิ้งเขาไปเขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งเป็นความรู้สึกไม่ปลอดภัยในจิตใจทั้งหมดคือสิ่งที่ดาวิดต้องเผชิญเป็นข้อเท็จจริงของปัญหาแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือดาวิดผ่านมันได้ด้วยการเสาะหาสิ่งหนึ่งเขาผ่านมันได้ด้วยการเสาะหาสิ่งหนึ่งเขาพูดบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวในบรรดาสิ่งมากมายที่เป็นปัญหาเขาแสวงหาสิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งดาวิดขอสิ่งหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยนทุกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าของดาวิดนั้นคืออะไรนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากอะไรคือสิ่งหนึ่งของดาวิดพระคัมภีร์ในข้อ4ได้บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาดาวิดแสวงหาอยากที่จะอยู่ในพระนิเวศพระเจ้านั่นคือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าพระนิเวศเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตและเป็นที่ที่คนอิสราเอลใช้ในการเสาะแสวงหาพระเจ้าและดาวิดได้บอกว่าเขาแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตของเขาและเขาต้องการจะอยู่ที่นั่นตลอดวันคืนแห่งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอะไรคือสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คือการทรงสถิตของพระเจ้านั่นเองในท่ามกลางปัญหาที่ปรากฏตัวมากมายดาวิดเสาะหาการทรงสถิตของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้าทำให้เขาสามารถเอาชนะภัยภายนอกหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยในจิตใจภายในได้คำว่าการทรงสถิตจึงเป็นเรื่องนึงที่สำคัญของคริสเตียนและเป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงเป็นเรื่องที่มีความสับสนความคลุมเครือทำให้คริสเตียนหลายคนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทรงสถิตว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ผมได้ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อโรเบิร์ตมอริสท่านได้ให้คำสามคำที่ช่วยอธิบายแง่มุมที่แตกต่างกันของการทรงสถิตได้อย่างน่าสนใจมากครับคำแรกคือคำว่าโอมนิ presence หรือแปลเป็นไทยว่าการสถิตทุกแห่งหรือสากลสถิตพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่ทุกแห่งพระองค์เป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่ทุกที่พระองค์ใหญ่มากกว่าโลกใบนี้มากกว่าที่โลกใบนี้จะรองรับพระองค์ด้วยเพียงแค่จุดหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งพระองค์ใหญ่กว่าทุกอย่างและพระองค์เป็นพระวิญญาณพระองค์เจอสถิตอยู่ทุกแห่งในสดุดีบทที่139ข้อ7ได้ย้ำความจริงนี้โดยผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าจะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ไม่มีที่ไหนเลยที่คุณจะหนีพ้นพระเจ้าจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกที่ทุกแห่งC.S. Lewis ได้บอกว่าเราอาจจะละเลยพระเจ้าแต่ไม่มีที่ใดที่เราจะหลบเลี่ยงการทรงสถิตของพระองค์ได้โลกนี้เต็มไปด้วยพระเจ้าพระองค์ทรงดำเนินอยู่ทุกที่อย่างไม่เปิดเผยตัวพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่แม้เราละเลยพระองค์แม้เราเพิกเฉยพระองค์แต่ไม่มีที่ใดที่เราหลบเลี่ยงการทรงสถิตของพระเจ้าได้เลยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ท่านแสวงหาพระเจ้าไม่ว่าจะที่โบสถ์ที่บ้านที่ชายหาดที่โต๊ะทำงานขณะที่ท่านขับรถพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่ทุกเวลา
พระองค์ไม่ได้สถิตอยู่เพียงเฉพาะที่เยรูซาเล็มเพียงเฉพาะสถานที่สำคัญทางศาสนาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่สากลสถิตอยู่ทุกแห่งเราจึงสามารถพบพระเจ้าได้ในทุกที่ทุกเวลาและคำที่สองที่ทำให้เห็นแง่มุมที่ใกล้ชิดมากขึ้นนอกจากในมุมกว้างแล้วยังมีความใกล้ชิดคือ inner presence หรือการสถิตอยู่ภายในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่ภายในเรา inner presence คือพระเจ้าที่ทรงประทับอยู่กับเราไม่ใช่แค่บางส่วนพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราอย่างเต็มและบริบูรณ์นี่คือคำที่สองพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลและเมื่อบุคคลอยู่กับบุคคลเขาจะไม่อยู่แค่ครึ่งคนเขาจะอยู่เต็มคนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับเราไม่ใช่แค่บางส่วนจะเต็มเมื่อเราไปค่ายจะเต็มเมื่อเราไปร้องเพลงนมัสการจะเต็มเมื่อเราไปรับการอธิษฐานเผื่อวางมือไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังงานที่มีเต็มมีพร่องแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบุคคลที่เมื่ออยู่แล้วก็จะอยู่อย่างเต็มและบริบูรณ์ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงอยู่กับเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงน่าจะหมายความว่าการถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์การยอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองจิตใจของเราอย่างสมบูรณ์ในทุกเรื่องในทุกพื้นที่พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบกับการเมาเหล้าองุ่นซึ่งการถูกคอนโทรลควบคุมด้วยเหล้าองุ่นกับการเต็มล้นในพระวิญญาณซึ่งหมายถึงการถูกคอนโทรลหรือควบคุมด้วยพระวิญญาณดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงอยู่กับผู้เชื่อทุกคนแม้อาจจะมีบทเพลงที่ร้องว่าโปรดเสด็จมาเถิดพระวิญญาณหรืออาจจะมีผู้นำอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาขอพระเจ้าเข้ามาขอพระองค์ลงมาแต่พี่น้องที่รักครับผมมองว่านั่นเป็นเพียงแค่ข้อจำกัดทางภาษาในการแต่งเพลงหรือการเล่นคำภาษาในบทเพลงแต่นั่นไม่ควรทำให้เราเข้าใจผิดไปว่าเราต้องทำอย่างนี้มีการกระทำฝ่ายวิญญาณบางอย่างเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาอยู่กับเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเสมออย่างเต็มและบริบูรณ์เพียงแต่ว่าเราจะยอมจำนนกับพระองค์อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าเท่านั้นเองน่าจะเป็นความใกล้ชิดอย่างที่สองของการทรงสถิตนอกเหนือจากการอยู่ทุกที่แต่พระองค์อยู่ภายในเราแต่นั่นไม่ใช่เพียงทั้งหมดครับยังมีสิ่งที่สามของคำว่าทรงสถิตก็คือ manifest the presence หรือการสำแดงการทรงสถิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตและพระองค์สามารถสำแดงการทรงสถิตให้เรารับรู้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้เรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลาแต่บางครั้งพระองค์ก็สำแดงพระองค์ให้เรารับรู้พระองค์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสำแดงเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการเปิดเผยของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทำกับมนุษย์มาตลอดประวัติศาสตร์พระคัมภีร์บางครั้งพระองค์อาจสำแดงให้กับเราเป็นความรู้สึกลึกๆในจิตใจที่พิเศษเป็นเสียงที่ตรัสทางความคิดเป็นเสียงที่ตรัสที่หูหรือภาพนิมิตที่ให้เราเห็นด้วยตาหรือเห็นในนิมิตในความคิดหรืออาจจะเป็นหมายสำคัญบางอย่างการอัศจรรย์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ได้ดังนั้นเองแม้ว่าเรารู้พระวิญญาณอยู่กับเราแต่เราก็คาดหวังว่าพระองค์สามารถจะสำแดงกับเราเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ได้สองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยและเสริมกันเสียด้วยในอพยพบทที่33ข้อ15ถึง16โมเสสหลังจากที่อิสราเอลได้ดื้อดึงกับพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์ยังไม่ไปกับอิสราเอลเพราะพระองค์เกรงว่าพระพิโรธจะทำร้ายพวกอิสราเอลทั้งหมดโมเสสก็เลยทูลพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ไปกับข้าพระองค์ถ้าไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่านำข้าพระองค์ไปจากที่นี่เลยเขาจะไม่ยอมไปไหนถ้าพระเจ้าไม่ไปด้วยกับเขาคำถามก็คือพระเจ้าไม่ไปด้วยได้หรือพระเจ้าสากลสถิตพระองค์อยู่ทุกที่อยู่แล้วพระองค์ไม่ไปด้วยไม่ได้หรอกครับแต่อะไรที่เป็นมีนิ่งที่ถูกนำเสนอในตอนนี้ผมจึงเชื่อว่ามันเป็นมีนิ่งที่แสดงถึงการสำแดงถึงการทรงสถิตต่างหากที่จะไม่ไปกับเขาเสาเมฆเสาเพลิงคือสัญลักษณ์หนึ่งของการสำแดงการทรงสถิตพระเจ้าอยู่กับผู้เชื่อเสมอพระองค์อยู่ทุกที่แต่พระองค์ให้เสาเมฆเสาเพลิงอยู่กับอิสราเอลเพื่อเป็นการสำแดงถึงการทรงสถิตทำให้อิสราเอลยิ่งเกิดความรู้สึกมั่นใจทำให้เขาได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางเขาในข้อ16บอกว่านอกจากพระองค์จะเสด็จไปปรับพวกข้าพระองค์ดังนั้นข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงแตกต่างจากชนชาติอื่นทั่วโลกการที่พระเจ้าสถิตกับเราทำให้เราแตกต่างนี่เป็น inner presence หรือข้อที่2ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้นั่นเองในคำว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นจึงมี3คำที่น่าสนใจและ3คำนี้ได้เสริมกันจาก
ภาพที่อยู่ไกลที่เราไม่สามารถจะหลบเลี่ยงได้ไปสู่ความใกล้ชิดคืออยู่ภายในเราและไปสู่การคอนเฟิร์มทำให้เกิดความแน่ชัดทำให้เกิดความเชื่อด้วยการสำแดงบางอย่างและ3สิ่งนี้ทำงานร่วมกันพี่น้องที่รักครับถ้าเราเข้าใจและเราเชื่อเช่นนี้นะครับมันจะส่งผลอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรามันจะเปลี่ยนช่วงเวลาการแสวงหาพระเจ้าของเราไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราเข้ามาสู่การนมัสการพระเจ้าเราจะไม่ได้เพียงแค่ร้องเพลงตามๆไปแต่เรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระองค์อยู่ภายในเราพระองค์ไม่ได้ฟังเสียงของนักร้องเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการฟังเสียงจากหัวใจของเราและการนมัสการของเราจะมีมิติมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นความเข้าใจเรื่องนี้จะเปลี่ยนช่วงเวลาอธิษฐานของเรามันจะไม่ใช่แค่การทำงานของริมฝีปากแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้ว่าพระเจ้าฟังเราอยู่จริงๆพระองค์อยากที่จะใกล้ชิดกับเราอยากจะพูดกับเราการอธิษฐานจะเป็นเวลาพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลการเฝ้าเดี่ยวของเราจะเปลี่ยนไปและเป็นมิติที่มันพิเศษมันไม่ใช่แค่กิจกรรมหรือกิจวัตรที่เราทำด้วยดิสซิปลินหรือวินัยของเราเท่านั้นแต่มันคือความสัมพันธ์ที่มีการปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบต่อกันและกันเสมอไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ชายหาดมันจะเกิดขึ้นที่บนยอดเขามันจะเกิดขึ้นขณะคุณขับรถไปทำงานหรือมันจะเกิดขึ้นที่โต๊ะทำงานของคุณช่วงเวลาที่คุณเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกสถานที่นั้นจะมีความหมายที่พิเศษกับชีวิตของคุณการทรงสถิตของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งถ้าคุณได้เสาะแสวงหาพระเจ้าเหมือนที่ดาวิดเสาะแสวงหามันจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของเราดาวิดได้แสดงออกถึงความหิวกระหาย passion ของเขาออกมาเขาบอกว่าข้าพเจ้าเสาะแสวงหานี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวของชีวิตเขาเสาะแสวงหาสิ่งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตเขาอยากจะอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่แวะผ่านมาแล้วพระองค์บ๊ายบายพระองค์ไม่ได้เฝ้าเดี่ยวแบบ drive through นะครับขับรถมาวู้เข้าไปสั่งตึ๊ด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 จ่ายตังค์ปุ๊บออกไปเฝ้าเดี่ยวเพราะว่าต้องรีบเดินทางต้องรีบไปทำอะไรต่างๆความสัมพันธ์ของดาวิดกับพระเจ้าในการทรงสถิตมันไม่ได้เป็นแบบ drive through มันไม่ได้เป็นแบบแวะผ่านแต่เขาต้องการจะแช่ตัวอยู่ในนั้นเขาไม่เร่งรีบและเขามีความเพลิดเพลินเขาสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าทั้งในการร้องเพลงการนมัสการการเฝ้าเดี่ยวและยิ่งกว่านั้นในการดำเนินชีวิตทุกเวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่ใช่แค่เรามารับการเติมเต็มในวันอาทิตย์เพื่อทั้งสัปดาห์แต่มันรวมถึงสำหรับวันนั้นสำหรับชั่วโมงนั้นและสำหรับเวลานี้ด้วยการเต็มล้นและการสัมผัสประสบการณ์ในพระเจ้าเช่นนี้ทำให้ดาวิดสามารถแต่งเพลงสดุดีออกมาได้มากมายไปหมดและบทเพลงของเขามีความลึกซึ้งมีความกินใจและมันมีตัวตนที่จริงใจอยู่ในบทเพลงเหล่านั้นถ้าคุณได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ามีประสบการณ์ในห้วงเวลาเหล่านั้นคุณจะสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ดาวิดได้รู้สึกมารีที่เป็นพี่น้องกับมาธาก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ได้เข้าใจช่วงเวลานี้เช่นเดียวกับดาวิดตอนนั้นมาธาปรนิบัติพระเยซูด้วยความสารวนและวุ่นวายมาธาก็มาทูลพระเยซูบอกว่าพระองค์ช่วยบอกน้องหน่อยสิว่าทำไมน้องปล่อยให้ฉันทำงานคนเดียวไม่มาช่วยเลยนะพระเยซูก็พูดอย่างน่าสนใจในลูกาบทที่10ข้อ41ถึง42มาธาเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินหลายอย่างทำให้เราร้อนใจ42สิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวไม่มีความหลายอย่างกับมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวมารีเลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ในท่ามกลางการงานที่มากมายยังมีลำดับความสำคัญแรกก่อนการงานทุกอย่างก็คือสิ่งเดียวนั้นในการทรงสถิตประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมและใกล้ชิดกับพระเจ้านั่นเป็นอันดับความสำคัญอันดับแรกไม่ได้บอกว่าการงานไม่สำคัญแต่เป็นการจัดลำดับให้คุณค่อยๆทำทีละอย่างอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องนั่นเองและพระเยซูบอกว่ามารีนั้นได้เลือกเพียงสิ่งเดียวนั้นที่น่าสนใจก็คือใครจะชิงเอาไปจากเ
ม่ได้พี่น้องลองดูข้อความนี้นะใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ามันคือเรื่องของเราเองพี่เลี้ยงของเราศิษย์บาลของเราหัวหน้ากลุ่มแคร์ของเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้มันเป็นเรื่องของเราและจะไม่มีใครชิงเอาไปจากเราได้มันคือการให้เวลาของเรากับพระเจ้ามันคือการให้เวลาของเรากับตัวของเราเองเพื่อจะได้พักสงบและรับการฟื้นฟูก่อนที่เช้าแต่ละวันเราจะรีบเร่งด้วยภาระการงานการแสวงหาพระเจ้าคือสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มีความสูงสุดสำหรับวันนั้นถามว่าเราสามารถจะเดินห่างออกจากการทรงสถิตของพระเจ้าได้ไหมครับพระคัมภีร์ได้พูดอยู่2ข้ออย่างน้อยในปฐมกาลบทที่4ข้อ16คาอินฆ่าน้องตัวเองและคาอินก็ออกไปพ้นพระพักพระยาเวไปอยู่แผ่นดินโนดถามว่าคาอินหนีพระเจ้าที่แผ่นดินโนดได้ไหมครับพระเจ้าอยู่แผ่นดินโนดไหมอยู่ใช่ไหมครับแต่คาอินหนีพระเจ้าเพราะอะไรครับหนีพระเจ้าเพราะบาปที่เขาทำความหมายที่บอกว่าออกไปพ้นพระพักพระยาเวก็คือบาปผลักดันเขาให้เดินสวนทางแม้ว่าเมืองโนดก็มีพระเจ้าอยู่ที่นั่นแต่บาปผลักให้เขาปิดหูจากการเตือนสติจากการกลับใจจากการกลับมาสู่แผนการดั้งเดิมที่เตรียมไว้สำหรับเขาโยนาบทที่1ข้อ3โยนาลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิชจากพระพักพระยาเวหนีพระเจ้าอีกคนถ้าถามว่าโยนาหนีได้ไหมครับเมืองทาชิชไม่มีพระสิริพระเจ้าไม่มีการทรงสถิตอยู่ที่นั่นหรอครับไม่ใช่เลยการหนีพระเจ้าไปเมืองทาชิชให้พ้นพระพักพระเจ้าหมายถึงการที่เขาปิดหูปิดใจและเลือกจะเดินสวนทางกับพระประสงค์และน้ำพระทัยพระเจ้าทั้งสองคนนี้ทำให้หัวใจเขากระด้างเขาเย็นชาเขาไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นเขาไม่รับรู้ถึงพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้ายังทรงประชวรและอยู่กับเขาที่นั่นบางครั้งคริสเตียนก็อาจจะเลือกแบบนี้และห่างเหินจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าไปก็ได้ดังนั้นแม้พระเจ้าจะสถิตอยู่ทุกที่แม้พระองค์จะอยู่ในชีวิตผู้เชื่อแต่ถ้าหากคุณไม่ทำเหมือนดาวิดหรือมารีคือเสาะแสวงหาคุณก็จะเป็นเหมือนคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าทั้งที่พระองค์อยู่ใกล้ๆคุณเราอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่พูดคุยห่างเหินต่อกันพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราหัวใจเราเป็นบ้านของพระองค์แต่เราห่างเหินกับพระองค์และไม่ได้พูดคุยดังนั้นผมขอหนุนใจทุกท่านทุกครั้งที่ท่านได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าให้นั่นเป็นเวลาที่มีความหมายเป็นประสบการณ์ที่ท่านรับรู้ถึงการดำรงอยู่เมื่อบาปโบสถ์ทุกครั้งไฮไลท์ของโบสถ์หรือรอบนมัสการไม่ใช่คำเทศนาของนักเทศแต่ไฮไลท์ของรอบนมัสการวันอาทิตย์คือการที่ท่านจะได้สัมผัสถึงความรักการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านเองมันจะทำให้การร้องเพลงนมัสการการถวายทรัพย์การฟังคำเทศนาคือการที่เราเองโฟกัสส่วนตัวกับพระเจ้าไม่ใช่แค่เข้าร่วมโปรแกรมแต่เป็นความหิวกระหายที่เราได้รับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่สดใหม่และเปลี่ยนชีวิตของเราไปทั้งหมดนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ดาวิดแสวงหาและเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของดาวิดดาวิดทำอะไรบ้างครับในการทรงสถิตนี่เป็นคำถามที่สองดาวิดทำอะไรในการทรงสถิตแน่นอนพระบีหลายตอนได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสดุดีบทที่46ข้อ10บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าในการทรงสถิตมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะบางทีในต่อหน้าพระสิริพระเจ้าที่เราได้มีช่วงเวลาจดจ่อสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือนิ่งและรับรู้ still be still เป็นเหมือนน้ำที่นิ่งและสงบเมื่อคุณนิ่งนะคุณจะได้เรียนรู้การทำงานจากการหยุดพักเรามักจะเรียนรู้การหยุดพักเพื่อทำงานแต่การนิ่งจะสอนเราว่าเราจะทำงานจากการหยุดพักได้อย่างไรเพราะในเวลาเมื่อเรานิ่งจิตใจของเราจะสงบจากการต่อสู้ดิ้นรนต่อความรู้สึกในทางลบเราจะจ้องมองดูพระเจ้าจะเราดึงจากตัวเองออกมามองสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองและเมื่อนั้นเราจะเริ่มเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะมีความคิดดีๆแวบเข้ามาในใจของเราในช่วงเวลาที่เรานิ่งและสงบเพียงพอนี่แหละคือการทำงานจากการหยุดพักไม่ใช่เพียงหยุดพักเพื่อที่จะทำงานเราไม่อาจทำให้พระเจ้าสำแดงได้เราทำได้เพียงแค่เตรียมพื้นที่ให้พระเจ้าสำแดง
คุณไม่สามารถจะบีบบังคับพระเจ้าต้องสำแดง1 2 3 4ดีดนิ้วพระเจ้าต้องทำนู่นนี่นั่นเราไม่อาจทำให้พระเจ้าสำแดงได้เราทำได้แค่เพียงเตรียมพื้นที่เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าต้องการจะตรัสบางสิ่งพระองค์จะพูดกับเราได้เตรียมพื้นที่ของท่านสิครับถ้าท่าน drive through กับการเฝ้าเดี่ยวมันจะไม่สามารถมีพื้นที่นี้ได้ถ้าท่านไม่มีเวลาสำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวท่านจะมีพื้นที่นี้น้อยมากและท่านจะไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตไปในพระคัมภีร์ข้อ4นะถ้าพี่น้องลองมีพระคัมภีร์เปิดดูไปด้วยกันได้ข้อนี้เนี่ยพูดถึง2 อย่างที่ดาวิดทำในช่วงเวลาของการทรงสถิต2 อย่างที่ดาวิดทำอย่างที่1ก็คือเพื่อดูความงามของพระยาเวในเวลาของการทรงสถิตดาวิดเขาจะใช้เวลากับการชื่นชมความงดงามของพระเจ้าเขาจะดูความงามของพระเจ้าดาวิดดูไม่ใช่ทำดาวิดพยายามซึมซับพยายามรับรู้ไม่ได้พยายามจะกระทำบางอย่างเป็นโมเมนต์ช่วงเวลาที่เขาถูกเซิร์ฟเป็นเวลาที่เขาถูกบำรุงด้านจิตใจด้วยการเป็นผู้รับจากพระเจ้าการดูสื่อถึงการโฟกัสเขาโฟกัสที่พระเจ้าเขาสนใจที่พระเจ้าและความงดงามของพระเจ้าที่เขาได้พบมันทำให้ชีวิตของเขาถูกเปลี่ยนทำไมพระเจ้าต้องสร้างโลกนี้ให้มันงดงามเพราะความงดงามมันมีประโยชน์ความงดงามสามารถมีพลังที่เปลี่ยนคนได้ความงดงามเปลี่ยนอะไรได้บ้างแน่นอนความงามอาจจะเป็นการล่อลวงอย่างหนึ่งแต่ความงามก็เป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์มหาศาลด้วยความงามทำให้เราจดจ่อส่วนพี่น้องเจออะไรสวยๆงามๆพี่น้องจะจดจ่อใช่ไหมไปดูวิวทิวทัศน์สวยงามพี่น้องจะสตันเลยนะยืนดูวิวแล้วมันสุดยอดเลยนะเหมือนกับเป็นพาโนรามาที่กล้องถ่ายรูปจิบมาถ่ายก็เก็บไม่ได้เท่าวิวนี้ความงามทำให้เราจดจ่อเมื่อคุณเห็นความงามพระเจ้าคุณจะเริ่มจดจ่อถึงบางสิ่งมันดึงความสนใจอ่ะมันดึงโฟกัสของเราไปและความงามยังให้ความสดชื่นให้การรื้อฟื้นใจให้ความเพลิดเพลินเมื่อมองอะไรที่สวยงามจิตใจคุณสดชื่นเพลิดเพลินแล้วก็ถูกรื้อฟื้นครั้งหนึ่งนะครับผมได้รับพระพรมากเลยอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์จอนอยู่ที่ไทยเอาท์รีชนะครับที่ LAท่านก็กรุณาเชิญชวนผมไปใช้เวลาด้วยกันนะครับไปท่านพาผมไปที่มิวเซียมศิลปะเป็นมิวเซียมงานศิลปะแห่งแรกที่ผมเคยไปในชีวิตผมก็ไม่ใช่คนศิลปะนะนะเกรดวิชาศิลปะก็เป็นเกรดที่ต่ำที่สุดเลยของผมตั้งแต่เรียนหนังสือผมก็คิดว่าอย่ามาอาร์ตกับผมเลยผมความอาร์ตของผมนี่มันสอบตกและผมไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องศิลปะนะไปด้านแมทมากกว่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ไปพิพิธภัณฑ์งานศิลปะเนี่ยมันจะเป็นความสนใจที่ตรงกับเราหรือเปล่าท่านก็พาผมไปที่หนึ่งชื่อว่า Getty Museum Getty Museum เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่มีงานศิลปะมหาศาลเลยและเขาก็อยากที่จะใช้คุณค่างานศิลปะโดยการให้คนอื่นชื่นชมเขาก็เลยเอางานศิลปะของเขามาทำเป็นมิวเซียมให้คนเข้าฟรีเพราะเขาบอกคุณค่างานศิลปะคือคนชมจำนวนมากไม่ใช่แค่เก็บไว้ชมคนเดียวในช่วงเวลาที่ Getty Museum เนี่ยเป็นเวลาที่ผมเนี่ยรู้สึกผมถูกดึงเข้าไปด้วยงานศิลปะที่ผมคิดว่าตัวเองไม่เป็นคนมีศิลปะผมเพลิดเพลินผมสดชื่นและบางภาพมันให้ energy กับผมกับใจของผมผมรู้สึกเพลิดเพลินและอยู่ในนั้นได้หลายชั่วโมงจนกระทั่งเย็นเลยผมพบความจริงนึงว่าความงดงามสามารถจะทำให้ใจคนสดชื่นเพลิดเพลินให้อินสปิเรชันใหม่ๆกับคนทำไมคนไปจ้องรูปภาพภาพหนึ่งเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้เพราะมันมีบางอย่างที่มันลึกอยู่ในนั้นกับความงดงามนอกจากนั้นความงดงามยังให้ความหวังด้วยปีใหม่เราคงไม่ดูภาพตึกปรักหักพังใช่ไหมเราคงดูภาพวิวดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าวันใหม่เพราะสิ่งสวยงามมันให้ความหวังนอกจากนั้นสิ่งสวยงามเนี่ยทำให้เราออกจากตัวเองเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมไปเดินที่ชายหาดที่จังหวัดชุมพรผมเห็นความสวยงามมากๆของชายหาดนี้ที่หาดทุ่งหัวแล่นมันสวยงามมากขนาดดึงดูดผมออกจากตัวเองไปสู่สิ่งที่อยู่รอบข้างทั้งหมดและช่วงเวลาที่ผมถูกดึงออกจากความสนใจตัวเองเนี่ยไปสู่การมองเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวเองนะผมกลับมีความสุขมากอย่างประหลาดถ้าผมอยู่กับเรื่องตัวเองผมกลับมีความทุกข์แต่ถ้าผมมองออกไปนอกจากตัวเองผมกลับมีความสุขผมเริ่มมองเห็นปัญหาตัวเองเป็นเหมือนแค่เม็ดทรายเม็ดหนึ่งบนชายหาดที่มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนคลื่นก็ซัดแล้วเม็ดทรายก็กิ้งไปกิ้งมาแต่แล้วมันก็ไปอยู่ในที่ใหม่ของมัน
มันก็อยู่ของมันตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยแหละครับสุดท้ายเรื่องของเรามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยๆถ้าเรานั่งเครียดวิตกกังวลกับมันทั้งที่มีสิ่งที่ใหญ่กว่าที่มันดึงดูดเราให้เรามองเห็นชายหาดมองเห็นวิวทิวทัศน์ไม่ใช่แค่จดจ่อแค่เม็ดทรายเม็ดหนึ่งนั่นกลับเป็นความงดงามที่มันฮีลผมทำให้ผมมีจิตใจที่ได้รับการฟื้นฟูเพราะออกจากตัวเองนอกจากนั้นความงดงามยังทำอีกสิ่งหนึ่งคือทำให้เราเชิญชวนคนอื่นมาดูด้วยเวลาพี่น้องเจอวิวสวยๆพี่น้องจะเรียกเธอมาดูเร็วเราเห็นคลิปอะไรดีๆสนุกๆเราจะชวนคนอื่นเข้ามาดูความงดงามจะทำให้เราอยากที่จะเชิญชวนคนอื่นและเริ่มแบ่งปันสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นท่านเองเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์กับสิ่งนี้เราจะรับรู้ความดีงามความงดงามความบริสุทธิ์และความรักที่ไม่จำกัดของพระเจ้าและนั่นจะสร้างผลลัพธ์ในทางบวกกับจิตใจกับจิตวิญญาณของเรานี่ก็จึงเป็นการให้อาหารกับจิตวิญญาณที่แท้จริงเลยคุณจะได้สิ่งเหล่านี้คือการแช่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าชื่นชมความงดงามเหมือนที่ดาวิดบอกและมันจะฮีลจิตใจของคุณจะฮีลความรู้สึกจากบาดแผลปัญหาอาจไม่ถูกเปลี่ยนเพียงแค่กระดิกนิ้วแต่แน่นอนคุณจะถูกดึงตัวเองออกจากการจดจ่อกับมันและทำให้ชีวิตคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่ดาวิดทำในการทรงสถิตเขาชื่นชมความงดงามเขาแช่ตัวเขาเพลิดเพลินเขาถึงบอกเขาอยากอยู่ในพระนิเวศพระเจ้าไงมันไม่มีมิติของการเวลาเข้ามาเร่งรัดเพราะเขามีความสุขกับการที่เขาได้รับรู้ถึงพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และรักเขาผมเชื่อพี่น้องคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อท่านได้คุกเข่าแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวท่านได้เจาะจงที่จะวางเวลาของท่านกับพระเจ้าผมเชื่อว่าท่านเคยมีประสบการณ์นี้เมื่อท่านสัมผัสถึงและรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าสิ่งที่สองที่ดาวิดทำก็คือเขาพินิจพิจารณาดาวิดบอกว่าเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เขาใคร่ครวญภาษาอังกฤษใช้คำว่า reflection เป็นการใคร่ครวญเป็นการ inquire คือดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาใคร่ครวญสกัดทำให้เกิดการคิดทบไปทบมาสะท้อนไปสะท้อนมาและทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเกิดความคิดที่ลึกซึ้งและพบทางออกที่ถูกปิดซ่อนจากการคิดที่ไม่ลึกซึ้งมากพอเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของพระสิริพระเจ้าเวลาที่เราแช่ตัวกับพระเจ้าเราจึงใช้เวลานั้นกับการได้พินิจพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการให้พื้นที่กับการคิดให้เวลากับความสงบในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ชายหาดที่ชุมพรผมก็เริ่มมีประสบการณ์นี้คือการได้รีเฟล็กพิจารณาทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมแทนที่ผมจะมองภาพเม็ดทรายเม็ดหนึ่งผมเริ่มมองภาพชายหาดผมเริ่มมองภาพที่ใหญ่กว่าเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเผชิญแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียเวลากับเม็ดทรายเม็ดนั้นมากเกินไปจนลืมมองสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นการรีเฟล็กในช่วงเวลานั้นมันต่างกับการฟังคำเทศนาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเพิ่มความรู้เพิ่มหลักการแต่มันเกิดจากประสบการณ์ก่อนหน้าที่ทำให้หัวใจเราอ่อนลงกับการชมความงามพระเจ้าหัวใจเราอ่อนลงเราถูกผลักดันด้วยสิ่งใหม่คือความยำเกรงและความรักพระเจ้าจากเมื่อก่อนเราถูกผลักดันด้วยความรู้เราถูกผลักดันด้วยสิ่งใหม่คือความยำเกรงพระเจ้าที่อยู่ต่อหน้าเราความรักพระเจ้าที่หวงแหนเราและมันทำให้การเปลี่ยนแปลงการพินิจพิจารณาสร้างพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเกิดเมื่อเราได้คิดทบทวน transformation จะเกิดเมื่อคุณได้มี reflection เมื่อคุณได้มี reflect เมื่อคุณได้สะท้อนได้ใคร่ครวญการ transformation จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นเราจะเปลี่ยนจากการโต้เถียงพระเจ้าหาข้อแก้ตัวให้กับความผิดต่างๆมาเป็นการยอมจำนนเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการทรงสถิตพระเจ้าจึงเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างแท้จริงคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เพียงรู้หลักศีลธรรมของไบเบิลเพิ่มขึ้นแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อรู้เรื่องราวในไบเบิลหลักศีลธรรมในไบเบิลและคุณได้มีประสบการณ์กับการทรงอยู่ของพระเจ้าในชีวิตนั่นจะทำให้หัวใจคุณพร้อมสำหรับการตอบสนองความรู้ที่คุณได้รับและพระเจ้าจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่านี้อีกมากมายครับช่วงเวลานึงที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตของคริสเตียนที่รักพระเจ้าทุกคนจะตอบได้พร้อมกันว่านั่นคือช่วงเวลาที่เราได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราอยู่ในการทรงสถิตพระเจ้าตลอดเวลาอยู่แล้วแต่อันที่3การ manifest ของการทรงสถิตการจดจ่อการฟังการชื่นชมความ close ที่มากขึ้นนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่จะสร้างความสุข
กับจิตวิญญาณของเราเพราะจิตวิญญาณกำลังได้รับอาหารและการบำรุงด้วยกันและผลของประสบการณ์ในการทรงสถิตเป็นอย่างไรพระคัมภีร์ในข้อ4บอกให้เราแสวงหาพระเจ้าและข้อ5ถึง6ก็พูดถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างแรกคือความเชื่อมั่นดาวิดบอกว่าเพราะพระเจ้าซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับเขาได้รับการปกป้องจะทรงกำบังจะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นว้าวเขาบอกเขาจะเชิดหน้าของเขาขึ้นแม้ศัตรูมีปัญหามีแต่เขาจะเชิดหน้าของเขาขึ้นเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าที่เขาได้พบถ้าคุณอยากจะบิ้วขึ้นคุณต้องดีฟลงเมื่อคุณดีฟได้แข็งแรงแค่ไหนคุณจะบิ้วได้สูงมากขึ้นเท่านั้นเพราะความเชื่อมั่นไม่ได้มาจากเหตุผล108,009แต่มาจากการที่เรารับรู้ว่าพระเจ้าควบคุมและปกป้องดูแลผลอย่างที่2ที่เกิดขึ้นถูกบรรยายในข้อที่6ตอนท้ายคือความอิ่มใจและสันติสุขความอิ่มใจและความสุขข้าพเจ้าจะถวายสัตวบูชาในพระพักตร์ของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีเขาโห่ร้องเขาร้องเพลงเขาเล่นดนตรีขณะที่ศัตรูรอบข้างและปัญหาลายล้อมแต่เขาสามารถชื่นชมยินดีมีความสุขมีความอิ่มเอมใจเพราะจิตวิญญาณเขาได้รับการเติมเต็มมันพิเศษมากๆครับสำหรับประสบการณ์นี้และเป็นความยินดีที่ไม่เหมือนกับความยินดีในโลกจริงๆ A.W. Tozer บอกว่าการพยายามมีความสุขโดยปราศจากการทรงอยู่ของพระเจ้าก็เหมือนการพยายามจะมีวันที่สดใสทั้งที่ปราศจากดวงอาทิตย์เราจะมีความสุขสนุกกับทุกอย่างในโลกได้ทุกสิ่งดูสว่างสวยแต่ก็แค่ชั่วคราวถ้าเรามีดวงอาทิตย์อยู่กับเราเมื่อนั้นความสว่างที่ไม่รู้ดับจะอยู่กับเราและนั่นทำให้เรามีความชื่นชมยินดีและมีความอิ่มเอมใจเพราะมันเป็นความยินดีที่มาจากมีพระเจ้าซึ่งเป็นดวงอาทิตย์และทรงประทับอยู่กับเราเสมอไปขอให้2021เป็นปีที่ท่านจะได้รับการบำรุงเลี้ยงในส่วนนี้มากที่สุดนะครับถ้าเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของท่านผมเชื่อแบบนั้นจริงๆเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งนี้ที่ดาวิดเสาะแสวงหามันจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของท่านมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งครับชื่อว่าเกรซันแคลปเกรซันแคลปเนี่ยเป็นเด็กชายอายุ3ขวบเขาได้รับการอุปการะด้วยพ่อแม่บุญธรรมที่เป็นคริสเตียนและเพิ่งได้ค้นพบภายหลังว่าเกรซันแคลปคนนี้มีปัญหาคือไม่มีประสาทหูที่เป็นลักษณะรูปก้นหอยตั้งแต่เกิดเขาไม่มีทางที่จะได้ยินได้เลยแต่พ่อแม่คริสเตียนคู่นี้ก็เชื่อว่าพระเจ้าได้มอบความรับผิดชอบให้กับพวกเขาในการดูแลเกรซันแคลปเด็กน้อยคนนี้อย่างดีที่สุดและเขาจะดูแลให้ดีที่สุดเขาพาเด็กคนนี้ไปรับการรักษาแพทย์ได้ปลูกถ่ายประสาทหูเทียมให้กับเกรซันตั้งแต่เขาเด็กแต่แล้วก็ไม่ได้ผลครับแพทย์พยายามหาวิธีการรักษาใหม่โดยทดลองให้เกรซันเป็นเด็กคนแรกในอเมริกาที่รับการรักษาด้วยวิธีใหม่ล่าสุดคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ลงบนสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการได้ยินเพื่อจะฟื้นเซลล์เหล่านั้นกลับคืนมาแล้วก็ฝังโปรเซสเซอร์กับไมโครโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้านดิจิตอลเข้าไปในร่างกายของเขาด้วยและสามารถที่จะให้ไมโครโฟนรับเสียงแล้วก็แปลงเสียงเป็นชุดคลื่นความถี่ส่งชุดคลื่นความถี่ไปตามผิวหนังจนกระทั่งเข้าไปถึงอุปกรณ์ที่ปลูกถ่ายเอาไว้ในการรับคลื่นเหล่านั้นอุปกรณ์เหล่านั้นจะกระตุ้นอิเล็กโทรดที่อยู่ในเซลล์สมองรับเสียงเพื่อทำให้แปลงสัญญาณที่ได้รับกลายเป็นเสียงที่ทำให้ได้ยินโอ้โหนั่นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากและเกรซันต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด14วันห้ามขยับขยื่นเพื่อไม่ให้อุปกรณ์แล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆมีปัญหาแต่แล้วในที่สุดปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับเขามีวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ที่เกรซันได้รับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจในช่วงเวลาที่เขาเริ่มได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกครับสายแล้วHi, Grayson. Talk to him, Daddy. Daddy loves you. Daddy loves you. Daddy. Yes, here. Can you hear Daddy? นั่นคือภาพที่น่าประทับใจมากของเด็กน้อยคนนี้เขารู้สึก
ื่นเต้นกับเสียงที่เขาได้ยินและพ่อพูดอะไรกับเขาครับพ่อพูดว่า Daddy loves you พ่อรักลูกนั่นคือคำที่สร้างความรู้สึกตื่นเต้นให้กับเขาเขาถึงกับปากกว้างดวงตาเบิกกว้างและชี้เขาพยายามที่จะเชื่อมโยงว่าพ่อกับเขาพ่อรักเขาเขาสามารถได้ยินเสียงนี้ของพ่อและเป็นเรื่องพิเศษมากสำหรับชีวิตของเขาและทำให้เขาตื่นเต้นวันนี้เช่นเดียวกันครับพระเจ้าต้องการจะพูดกับท่านด้วยคำเดียวกันกับพ่อของเกรซันก็คือพ่อรักลูกพ่อรักลูกพระเจ้าต้องการจะบอกกับท่านว่าพระองค์รักท่านเหลือเกินแต่ว่าการรับรู้และการได้ยินนั้นมันขึ้นกับว่าท่านจะใช้เปิดโสตประสาทส่วนนั้นและช่วงเวลาของชีวิตท่านเพื่อจะเข้าไปเสาะแสวงหาพระเจ้าและใกล้ชิดพระองค์หรือไม่มันสามารถจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั่งอยู่ก่อนทำงานที่โต๊ะทำงานเป็นช่วงเวลาที่ท่านตื่นเช้าขึ้นมาและเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนที่จะจับโทรศัพท์มาเปิดข่าวสารเป็นช่วงเวลาที่ท่านขับรถไปทำงานและปิดวิทยุเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นในเวลาที่ท่านได้มี3วันสุดสัปดาห์สำหรับการไปพักสงบปลีกวิเวกเพื่อจะอธิษฐานและเสาะแสวงหาพระเจ้าท่านอาจจะหยิบไบเบิลมาสัก1เล่มและอ่านหรืออาจจะเปิดเพลงนมัสการและฟังหรืออาจจะเปิดเพลงบรรเลงและอธิษฐานคร่ำครวญหรืออาจจะอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออาจจะชื่นชมดำเนินกับพระเจ้าพูดถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นของท่านไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดท่านสามารถที่จะรับประสบการณ์ที่พระเจ้าบอกกับท่านว่าพ่อรักลูกได้การเสาะแสวงหาหมายถึงความจริงจังเพื่อจะได้พบการเสาะแสวงหาหมายถึงการยินดีจะลงทุนและจ่ายราคาถ้าคุณจ่ายราคาเพื่อการดูแลร่างกายเราจ่ายราคาเพื่อการดูแลจิตใจขอให้เราจ่ายราคาเพื่อการดูแลจิตวิญญาณของเราให้ปีนี้เป็นปีที่เราจะพลิกชีวิตทั้งหมดด้วยบานพับใหม่คือการพบสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งขอให้คุณแสวงหาพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะมาพูดอะไรบางอย่างกับพี่น้องอยู่ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้พูดกับพระเจ้าท่านสามารถก้มศีรษะของท่านหลับตาของท่านเพื่อไปพักสงบและรับรู้ถึงพระเจ้าอาจจะเป็นเวลาที่ท่านอยากจะพูดต่อพระองค์ถ้ามีบางสิ่งที่อยากจะสารภาพบาปสิ่งที่ท่านขาดกำลังสิ่งที่คอยปรักปรำในใจของท่านจงเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์จะบอกว่าพ่อรักลูกเรารักท่านวันนี้พระเจ้าทรงรักท่านด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่พระองค์อยากให้ท่านได้แสวงหาสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งให้ท่านได้เปลี่ยนและรับรู้ถึงประสบการณ์แห่งการทรงสถิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกอย่างได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ขอชื่นชมและอยู่ในความงดงามของพระองค์
ขอทรงโปรดเมตตาขอสอนข้าพระองค์ที่จะรับรู้ถึงพระองค์ที่จะชื่นชมความงดงามของพระองค์พระเจ้าเราต้องการพระองค์และเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและดูแลชีวิตเราเสมอขอพระเจ้าทรงพาเราและสอนเราในการมีความสัมพันธ์กับพระองค์ที่ใกล้ชิดพระเยซูเราอยากติดตามพระองค์อยากใกล้ชิดกับพระองค์และอยากเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งหนึ่งที่ดาวิดได้สัมผัสอยากมีประสบการณ์ที่มากขึ้นสำหรับสิ่งหนึ่งที่มารีได้มีพระเยซูขอสอนเราแต่ละคนพระองค์บอกว่าแกะย่อมรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงและแกะก็ตามผู้เลี้ยงไปขอให้เรารู้จักเสียงของพระองค์และเราได้ตามเสียงของพระองค์ไปขอให้ความยำเกรงพระเจ้าออกจากหัวใจของเราเป็นความยำเกรงที่สร้างพลังแบบใหม่ให้กับเราข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงประชนอยู่เสมอและรักข้าพระองค์ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ขอขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีอีกเวลาหนึ่งนะครับที่เราได้มาพักสงบกับพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์นี้นะฮะขอให้เป็นการเริ่มต้น2021ที่พิเศษกับท่านตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้มีช่วงเวลาที่พิเศษกับพระเจ้าเสมอๆนะครับแล้วก็เราได้ฟังไปแล้วว่า transformationมันต้องการ reflection แต่สิ่งที่มาเร็วบางทีมันไปเร็วถ้าเราไม่ได้หยุดดึงมันไว้สำหรับการคิดและทบทวนเวลานี้ผมเลยอยากให้ท่านได้อาจจะลองจดในเทคโน้ตในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในกระดาษของท่านถึง2สิ่งที่เป็นคำถามเพื่อการขบคิดทบทวนคำถามแรกนะครับอยากให้ท่านลองดูว่ามีกิจกรรมใดที่สามารถเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรประจำวันเพื่อให้ตัวเราเองได้ใกล้ชิดพระเจ้าและรับการเติมกำลังบ้างไหมอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถจะใส่เข้าไปในชีวิตในกิจวัตรประจำแต่ละวันเพื่อทำให้คุณได้ใกล้ชิดพระเจ้าและก็รับการเติมกำลังในทุกๆวันลองคิดดูนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาอะไรของคุณบ้างและในช่วงท้ายหลังจากจบไลฟ์ผมอยากเชิญชวนพี่น้องในบ้านเดียวกันได้แชร์ริ่งกันถึงคำถามเหล่านี้นะครับแล้วก็คำตอบของท่านเพราะว่าเราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในบ้านเรากับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มของเราเราจะวิดีโอคอลกันนะเพื่อจะแชร์ริ่งสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเรารับรู้ว่าพระเจ้าพูดกับเราและคำถามที่2นะครับเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้ก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะกำจัดหรือลดลงเพื่อทำให้ตัวเองได้ใกล้ชิดพระเจ้ามีอะไรที่คุณอยากจะเอามันออกไปจากการใช้เวลาของเราใน2021หรือจะลดเวลาของมันลงเพื่อให้เราใกล้ชิดพระเจ้าสำหรับบางคนบอกว่าจะลองดูสิสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะไม่เปิดทีวีนะฮะลองให้บ้านเงียบๆดูว่ามันจะเป็นยังไงสัก1สัปดาห์สิหรือบางคนอาจจะลดเวลากับโทรศัพท์ในช่วงหัวค่ำก่อนนอนหรือบางคนอาจจะเป็นการปรับเวลาการนอนใหม่โท
พื่อจะตื่นเช้าและก็สามารถมีเวลาช่วงเช้าที่มากขึ้นและสดชื่นขึ้นได้อะไรคือสิ่งที่จะเพิ่มและอะไรคือสิ่งที่จะลดลงลองนึกถึงสิ่งเหล่านี้นะครับในชีวิตของท่านแล้วก็ถ้าท่านได้รีเฟล็กต์ได้ใคร่ครวญได้ทบทวนและเกิดแอคชั่นบางอย่างผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากจบแล้วก็ในบ้านเดียวกันลองแชร์ริ่งกันชวนกันนะครับเราต้องการให้ทุกคนพูดนอกเหนือจากการได้รับฟังแล้วก็ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มในแคร์ของท่านชวนกันมาไลฟ์ด้วยกันวิดีโอคอลด้วยกันแล้วก็แชร์ริ่งสิ่งที่พระเจ้าแตะใจของท่านและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ท่านอยากจะบอกกับคนอื่นๆเพื่อช่วยอธิษฐานเผื่อกันในกลุ่มนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ